เมื่อวันพฤหัสบดีที่18มกราคมศาลญี่ปุ่นตัดสินโทษประหารชีวิตยูกิเอนโดชายวัย21ปีที่เมื่อ3ปีที่แล้วหรือตอนที่เขาอายุ19ปีไปก่อเหตุบุกบ้านแฟนในจังหวัดยามานาชิและแทงพ่อแม่ฝ่ายหญิงเสียชีวิตรวมถึงวางเพลิงเผาบ้านแฟนสาวโดยถ้ายึดตามกฎหมายเยาวชนก่อนหน้านี้ซึ่งกำหนดอายุผู้บรรลุนิติภาวะไว้ที่20ปีชายคนนี้จะไม่ถูกลงโทษประหารชีวิต และสื่อก็ไม่สามารถเปิดเผยชื่อหรือใบหน้าของเขาได้แต่เมื่อปี2022ญี่ปุ่นได้ปรับแก้กฎหมายลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะจาก20ปีเป็น18ปีทําให้ชายคนนี้อยู่ในหมวดเยาวชนกลุ่มพิเศษหรือผู้มีอายุระหว่าง18-19ถึงปีซึ่งเมื่อกระทําความผิดในคดีร้ายแรงจะถูกพิจารณาโทษเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีและจะถูกพิจารณาโทษตามความรุนแรงของคดีที่ก่อ รวมถึงสามารถเปิดเผยชื่อและใบหน้าต่อสาธารณะได้และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นตัดสินประหารชีวิตผู้ที่เป็นเยวาวชนในช่วงเวลาที่กระทำความผิด